จะเกิดขึ้นซึ่งวันนี้อีกหนึ่งท่านนะครับของเพื่อไทยที่ออกมาชี้แจงก็คือคุณนพดลปัทมะบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็คุณนพดลเองยืนยันนะครับว่าทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถชี้แจงกกต.ได้ทุกประเด็นนะครับแล้วก็สามารถตอบสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกประเด็นเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้นะครับทางคุณนพดลเองบอกว่าหลังจากที่พรรคนะครับได้เปิดตัวนโยบายกระเป๋าดิจิทัล 10,000 บาทนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมาประชาชนเสียงตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็นโยบายนี้แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ก็เชื่อว่าน่าจะตอบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกประเด็นส่วนที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้นั้นนะครับทางพรรคเองก็มองว่าเป็นสิทธิ์ทำให้พรรคเนี่ยมีโอกาสที่จะชี้แจงเพิ่มเติมถือว่าเป็นแนวร่วมมุมกลับของนโยบายนี้เช่นเดียวกันเพราะทำให้ประชาชนรับรู้นโยบายนี้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับนักการเมืองส่วนน้อยบางคนเนี่ยคุณนพดลบอกว่าบางคนที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เหมือนว่าจะเป็นขาประจำบางคนเองก็อาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหาของนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ออกมาบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็คุณนพดลก็บอกว่านักการเมืองส่วนนี้เนี่ยก็ควรที่จะกลับไปศึกษาหาข้อมูลและอ่านคำชี้แจงของแกนนำพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวชี้แจงนโยบายออกมาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ 10,000 บาทอย่างต่อเนื่องนะครับและการที่บิดเบือนใส่ร้ายว่าบริษัทเอกชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของนโยบายนี้เนี่ยกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทยืนยันว่าไม่จริงเพราะว่านโยบายนี้เนี่ยใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินของภาครัฐไม่เกี่ยวข้องกับเอกชนแม้แต่รายเดียวนะครับต้องบอกว่าเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยสังคมก็จับตามองนะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงความคิดเห็นต่างๆหลายมุมมองเลยทีเดียวซึ่งตัวพรรคเองก็บอกว่าขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ด้วยส่วนการบิดเบือนคำใส่ร้ายนโยบายนี้โดยพวกขาประจำบอกแบบนี้นะคะมันก็สะท้อนเรื่องของอคติแล้วก็ทัศนคติของผู้วิจารณ์ได้ดีและจะไร้ผลเพราะว่าการเมืองยุคนี้เป็นการแข่งขันกันคิดเรื่องของนโยบายไม่ใช่การแข่งขันเรื่องของการโกหกเราควรพูดคุยกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญญามากกว่าการใช้การบิดเบือนความเท็จและอคติเพราะว่าประชาชนนั้นมีความรู้และสามารถหาข้อมูลได้เองอยู่แล้วทีนี้เรื่องของรายละเอียดนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยจะต้องส่งให้กับกกต. 3ข้อด้วยกันก็ทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าขณะนี้ทางพรรคเองก็ได้มีการจัดส่งรายละเอียดนโยบายบางส่วนแล้วก็ที่มาของเงินที่ใช้ไปให้กับกกต.แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทุกนโยบายที่พรรคเพื่อไทยคิดสามารถทำได้จริงแล้วก็ที่สร้างนโยบายนี้มาเนื่องจากสภาพความเป็นจริงเศรษฐกิจของประเทศยังคงตกต่ำอยู่แล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนซึ่งกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นการใช้เงินเพื่อจูงใจให้เลือกพรรคเพื่อไทยอย่างที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ส่วนเม็ดเงินจะมาจากที่ไหนนั้นนะครับทีมเศรษฐกิจก็จะมีการชี้แจงให้ทราบต่อไปนะครับวิธีที่เราตัดสินใจสร้างเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเราได้ตัดสินใจบนพื้นฐานที่มองอนาคตและเห็นสภาพความเป็นจริงที่เศรษฐกิจประเทศมันกำลังตกต่ำรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนเพราะนั้นกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยคือโครงการใหญ่ของเราในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จึงได้ใช้เงินจำนวนหนึ่งลงไปในชุมชนต่างๆเพื่อหวังยกระดับเศรษฐกิจเพื่อยกระดับในการที่จะสร้าง GDP ให้ได้ 5%